ของประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่กว่า3,000คนนะคะได้ร่วมตัวรวมตัวกันค่ะ ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหนึ่งในกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมนี้จัดขึ้นในพื้นที่การจัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยแบ่งหน้าที่การพัฒนาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรทางเท้าคูคลองรวมถึงตัด แต่งต้นไม้บางส่วนที่ได้รับความเสียหายทางตานถนนสายต่างๆในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินรวมถึงบริเวณท้องสนามหลวงและจุดตั้งครัรงครัวพระราชทานด้วย